ระสมเด็จปิลันวัดระฆังโคสิตารามพิมพ์ซุ้มประตูพระสมเด็จปิลันวัดระฆังโคสิตารามจัดสร้างโดยพระสมเด็จพระพุทธุปบาทปิลันหม่อมเจ้าสมเด็จพระพุทธจารย์ทัตเสนีวงศ์ท่านเป็นศิษย์เอกของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีนับตั้งแต่ช่วยสร้างพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามเป็นต้นมาและได้ทรงสร้างพระเครื่องของท่านขึ้นมาในปีพ.ศ. 2411แต่มิได้ทรงสร้างโดยลำพังพระองค์เดียวหากทรงอาราธนาให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จร่วมสร้างด้วยและขอผงวิเศษ5ประการของท่านเจ้าประคุณสมเด็จมาเป็นอิทธิวัตถุผสมเป็นหลักของมวลสารพระสมเด็จปิลันจึงมีผู้นิยมขนานพระนามว่าพระสองสมเด็จพระสมเด็จปิลันมีหลายพิมพ์แกะแม่พิมพ์ด้วยช่างหลวงจึงมีความสวยงามเป็นพิเศษเนื้อผงจะออกไปทางเทาอมดำหรือเขียวอมดำมีคราบไข่ขาวเกาะแน่นไม่หลุดง่ายเคยปรากฏว่าพระสมเด็จปิลันที่ไม่ได้บรรจุกรุอยู่ในพิพิธภัณฑสถานจะเป็นสีเขียวเข้มพระสมเด็จปิลันมีทั้งหมดประมาณ13พิมพ์พระสมเด็จปิลันมีทั้งลงกรุและไม่ลงกรุพระสมเด็จปิลันส่วนหนึ่งสร้างแล้วแจกเลยองค์พระจะสะอาดสะอ้านไม่ปรากฏคราบขี้กรุส่วนพระที่ลงกรุนั้นมีการขุดพบครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2471พระจะมีคราบกรุหรือที่เรียกกันว่าคราบไข่ในลักษณะเป็นไข่สีขาวคล้ายไข่วัวเกาะติดเป็นแผ่นบ้างเป็นเม็ดๆบ้างคนรุ่นเก่ากล่าวไว้ว่าปิลันให้ดูไข่แร่บางไผ่ให้ดูเซียนสำหรับใครที่มีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมอยากที่จะปล่อยเช่าก็สามารถติดต่อทางช่องทางที่ขึ้นให้ได้นะครับและอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆและไลฟ์สดแบ่งปันพระแท้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไป